เราก็จะเริ่มมองหาก่อนแล้วว่าโครงสร้างไม้เป็นยังไงมีงานเทคนิคแบบไหนบ้างชำรุดนี่ยังลองลงมาเลยนะอันดับแรกเข้าใจให้ได้ก่อนว่าเทคนิคการก่อสร้างเป็นอย่างไรพอเข้าใจเทคนิคปุ๊บแล้วเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าเราต้องทำงานกับเขาเนี่ยเราจะทำงานอย่างไรยากง่ายอย่างไรเราต้องศึกษาถึงองค์ประกอบของเขาเนี่ยโดยเฉพาะอาคารไม้เนี่ยหัวใจสำคัญคืออะไรคือมันประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนต่างกับอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐด้วยหินในบริหารต่างๆอาคารไม้เนี่ยมันจะมีการใช้ชิ้นส่วนไม้เนี่ยประกอบเข้าเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยมีหน้าที่ทางเทคนิคแตกต่างกันมีรูปทรงแตกต่างกันมีการใช้เทคนิควิธีการก่อสร้างเนี่ยแตกต่างกันฉะนั้นพอเราทำการศึกษาเขาโดยการเข้าไปทำสำรวจรังวัดต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาคือขบวนการเรื่องการเทคนิคการก่อสร้างเช่นใช้เทคนิคแบบไทยคือระบบเสาและคานไหมหรือเป็นเทคนิคแบบตะวันตกแล้วคือเป็นระบบเฟรมอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าการถอนรื้อก็ต่างกันเทคนิคการประกอบกับก็ต่างกันใช้ไม้อะไรสร้างถ้าเราพอดูได้คร่าวๆเบื้องต้นเราก็ควรจะต้องดูเพื่อจะมากำหนดว่าเฮ้ยถ้าต้องใช้ไม้อย่างเงี้ยเราจะหาจากไหนเทคนิคการตกแต่งเรื่องสีเรื่องอะไรอีกก็สำคัญล่าสุดเนี่ยผมเจอกรณีที่วัดจักรวรรดิราชวาสบานประตูมองปุ๊บเนี่ยเกือบทุกคนบอกว่าเป็นลายรดน้ำแต่พอไปดูจริงๆแล้วไม่ใช่กลับกลายเป็นเทคนิคการปิดทองทึบแล้วก็ลงหมึกจีนถมเต็มไม่ใช่เทคนิคไทยเลยคนละเรื่องเลยซึ่งถ้าเราประเมินพวกนี้ผิดหมายความว่าการซ่อมของชิ้นนี้มันจะทำให้เกิดการซ่อมที่ผิดพลาดและสูญหายไปตลอดการเทคนิคแบบจีนซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชิ้นในประเทศไทยก็จะหายไปตลอดการบางทีของดูเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่ชันสูตรไม่มีความรู้พื้นฐานพอเนี่ยโอกาสจะประเมินและตีความผิดพลาดเนี่ยมีสูงปัญหาที่เราพบในอาคารไม้เก่าเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสภาพความชำรุดเสียหายโดยเกือบทั้ง 100% เนี่ยมักจะมีความชำรุดเสียหายไม่มากก็น้อยความชำรุดเสียหายที่มาจากการใช้สอยเพราะว่าส่วนใหญ่อาคารไม้ที่เราพบอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นอาคารที่มีการใช้งานพอใช้สอยไปแล้วบวกกับอายุของเขาบวกกับสภาพแวดล้อมคือภูมิอากาศมันก็ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของไม้ซึ่งไม้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติมันก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุนะฮะการเสื่อมสภาพเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอันแรกเลยก็คือ biological คืออะไรก็คือการเสื่อมสภาพทางชีวภาพนะฮะก็คือการเสื่อมสภาพของวัสดุนั่นเองนะฮะปัญหาที่เราพบเนี่ยมันก็ได้แก่การที่ไม้เนี่ยเสื่อมสภาพจากภูมิอากาศโดยมีลมฟ้าอากาศเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหลักตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยไม้เนี่ยถึงจะตัดมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่ยังมีชีวิตเพราะยังมีกระบวนการย่อยสลายการเสื่อมสภาพของเขาอยู่นะฮะมันก็จะมีการถูกทำลายโดยแมลงเกิดเชื้อราได้เกิดการย่อยสลายก็นำมาสู่การผุชำรุดในลักษณะต่างๆของโดยชิ้นไม้พอชิ้นไม้แต่ละชิ้นชำรุดปุ๊บมันก็จะกระทบต่อองค์ประกอบของตัวอาคารซึ่งประกอบด้วยไม้หลายๆชิ้นอันนี้เป็นอันแรกส่วนต่อมาก็คือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานนั่นเองก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทางชีวภาพเคมีนะฮะเช่นการแตกหักของไม้เนื่องจากการเดินซ้ำๆกันเป็นร้อยๆพันๆครั้งในระยะเวลาอาจจะเป็น 10-20 ปีนะฮะมันก็เกิดแรงกระแทกกับตัวชิ้นไม้เกิดไม้แตกหักเกิดลมพายุพัดมาทำให้ตัวต่อยึดของไม้เช่นเราต่อด้วยตะปูเงี้ยฮะตะปูก็เกิดการขยับตัวชิ้นไม้ก็เกิดการหลุดก็คือการกระทำด้วยแรงต่างๆกันอันนี้เรียกว่า non-biologicalการทำการทดสอบหรือการทำความรู้จักวัสดุหรือรายละเอียดขององค์ประกอบอาคารโบราณเนี่ยในห้องทดลองเนี่ยเป็นการทำงานแบบเชิงลึกอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นแต่สำหรับผมแล้วยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเราเพราะว่ายังมีทำกันอยู่น้อยแต่ในต่างประเทศที่ชาติที่เขาให้ความสำคัญกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยการพิสูจน์ทราบหรือการหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำทุกโครงการสำหรับบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีการ
ใช้การหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาประกอบโดยการส่งทดสอบวัสดุมั่งหรือการหาชนิดของวัสดุมั่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยในห้องวิทยาศาสตร์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นหลักการซ่อมที่สำคัญที่สุดสำหรับผมนะฮะในการทำงานอนุรักษ์ก็คือเราต้องเข้าใจเขาก่อนการเข้าใจถึงพื้นฐานของตัวสิ่งที่เราจะจับต้องหรือเราจะซ่อมนั้นนะว่าตกลงการเสื่อมสภาพเนี่ยหรือความชำรุดเสียหายเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่เพื่อเราจะได้กำหนดวิธีการซ่อมได้ถูกต้องอันต่อมาคือพอเราซ่อมไปแล้วเนี่ยการออกแบบในการซ่อมของเราเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์เนี่ยมันจะได้สามารถออกแบบป้องกันผลกระทบหรือลดปัจจัยหรือว่าลดสาเหตุที่จะมาทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวชิ้นไม้หรือว่าตัวอาคารไม้นั้นน่ะในอนาคตเนี่ยทำให้มันเกิดกระบวนการพวกนี้ช้าลง